อาจารย์ก็ขอต่อเลยนะคะในวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนะคะก็คือหน่วยที่13นั่นเองนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการวางแผนผังนะคะก็ต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะขอบรรยายต่อนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการวางผังโรงงานนะคะตัวนี้ก็จะหมายถึงงานหรือว่าแผนงานในการติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็วัตถุต่างๆนะคะที่จำเป็นในกระบวนการผลิตก็จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้างและก็การออกแบบของอาคารที่มีอยู่นะคะก็เพื่อที่จะทำให้การผลิตนั้นมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้เลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานแล้วนะคะเราก็จะได้มีการทำการก่อสร้างอาคารโรงงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หรือบางครั้งก็อาจจะจัดหาโรงงานนะคะอย่างเช่นการเช่าอาคารนะคะหรือว่าอาจจะปลูกสร้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่ที่เขาได้ปลูกสร้างเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ผู้บริหารก็จะเริ่มวางแผนนะคะว่าเราจะจัดการวางผังโรงงานอย่างไรนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้สามารถใช้พื้นที่ในโรงงานที่มีอย่างจำกัดและก็มีราคาแพงนะคะอันนี้ก็จะให้สามารถใช้พื้นที่ให้ได้เกิดประโยชน์นะคะให้คุ้มค่าที่สุดนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ขาดช่วงตามขั้นตอนการผลิตนั้นนะคะก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายวัสดุจากสถานที่หนึ่งนะคะไปยังอีกสถานที่หนึ่งนะคะก็จะทำให้สถานที่ทำการผลิตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิตนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นการลำเลียงที่นำปัจจัยในการผลิตเข้าสู่ระบบนะคะในการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้นะคะฉะนั้นในเมื่อมีการวางแผนผังโรงงานที่ดีนะหรือว่าถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วนะคะซึ่งผู้บริหารก็หรือว่าวิศวกรโรงงานนะก็จะต้องมีความร่วมมือกันนะคะทำอย่างใกล้ชิดจึงจะทำให้งานสำเร็จลงได้ด้วยดีนั่นเองนะคะการที่เราได้ผังหรือว่าได้สถานที่ที่เราจะทำการก่อสร้างนะคะในการก่อสร้างในโครงสร้างของการผลิตนั่นเองนะในเมื่อเราได้เราก็สามารถที่จะวางผังการผลิตนั่นเองนะคะฉะนั้นการวางผังนะคะการวางผังของโรงงานตัวนี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของการติดตั้งนะคะเครื่องจักรนะคะเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าวัสดุต่างๆนะคะที่จำเป็นในการผลิตแต่ก็จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้างแล้วก็การออกแบบของอาคารที่อยู่นะฉะนั้นก็ทำให้มีการผลิตมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะถ้าเราไม่มีการวางแผนนะก็จะทำให้อาจจะเกิดได้รับอันตรายในช่วงระหว่างผลิตนะคะหรือว่าช่วงระหว่างการดำเนินงานอยู่นะฉะนั้นในเรื่องของการวางผังโรงงานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะวัตถุประสงค์ของการวางผังโรงงานนะคะตัวนี้ก็จะมีโรงงานที่มีการวางผังที่ดีนะคะก็จะแน่นอนค่ะว่าสามารถที่จะมีข้อได้เปรียบหรือว่าสามารถได้เปรียบหลายๆด้านด้วยกันนะเพราะว่าเรามีการวางแผนที่ดีนะวางแผนที่ดีวางผังออกแบบผังนะในการผลิตงานหรือว่าในการกระบวนการทำงานนะมันก็จะทำให้เรามีข้อได้เปรียบนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตัวนี้ก็จะทำให้เราประหยัดได้มากนะคะแม้กระทั่งพื้นที่นะคะก็สามารถคุ้มค่านะคะใช้พื้นที่ได้คุ้มค่านะคะการความปลอดภัยเนี่ยก็ถือว่าเกินคาดนะคะกระบวนการผลิตก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อดีหรือว่ามีประโยชน์อีกหลายๆด้านนะคะก็อย่างเช่นนะคะหนึ่งในเรื่องของการลดระยะทางและก็เวลาการเคลื่อนย้ายวัสดุนั่นเองนะคะ
สองก็จะช่วยให้วัตถุดิบนะคะไหลไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ราบรื่นนะคะพร้อมทั้งขจัดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่มีมากเกินไปนะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะหรือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนในเรื่องของการวางผังนะคะสามก็ยังช่วยนะคะในเรื่องของความสะดวกในการดำเนินงานนะคะตอนนี้ก็จะสามารถแบ่งเนื้อที่นะคะภายในโรงงานให้เหมาะสมนะคะอย่างเช่นช่องทางเดินนะคะช่องทางเดินกับพื้นที่ที่เก็บสินค้านะคะหรือว่าพื้นที่ที่พักวัตถุดิบแล้วก็จุดปฏิบัติงานนะคะอาจจะเป็นพื้นที่ในการพักชิ้นงานที่เป็นสินค้าเสร็จรูปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของความสะดวกนะคะถ้าเรามีการออกผังนะคะออกแผนผังที่ดีนะคะก็จะทำให้เรามีพื้นที่ภายในโรงงานที่เหมาะสมมากขึ้นนะคะสามารถมีช่องทางการเก็บวัตถุดิบนะคะที่รอผลิต หรือแม้กระทั่งชิ้นงานนะคะหรือว่าขั้นตอนสุดท้ายในเรื่องของผลิตออกมาเป็นผลลัพธ์หรือว่าเป็นสินค้าเสร็จรูปนั่นเองนะคะประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของขจัดสิ่งรบกวนนะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอย่างเช่นการสั่นสะเทือนของพื้นที่ฝุ่นละอองความร้อนกลิ่นนะคะการอากาศก็สามารถถ่ายเทได้นะอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราขจัดสิ่งเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็การจัดแผนงานต่างๆนะก็ยังทำให้ได้รับความนิยมแล้วก็ชัดเจนนะมีกรอบความรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็เอื้อต่อกระบวนการผลิตและก็ง่ายต่อการควบคุมด้วยนะคะ6ก็ยังมีการจัดวางพื้นที่ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่เลยนะคะก็ไม่ควรให้พื้นที่ว่างเปล่าหรือศูนย์เปล่ามากเกินไปนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าเรามีการวางแผนในเรื่องของการวางแผนผังเนี่ยเราก็จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ที่เรามีได้อย่างเต็มที่นะคะเราสามารถใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้เต็มที่นะคะไม่ควรที่จะปล่อยให้พื้นที่มันว่างเปล่านะคะอาจจะสูญเสียพื้นที่ที่ว่างเปล่ามากเกินไปนะแทนที่เราจะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างดีที่สุดอีกข้อหนึ่งนะในเรื่องของการวางแผนผังนั่นเองนะคะแล้วก็ยังลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับคนงานด้วยนะคะฉะนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ผู้วางผังโรงงานทุกคนเนี่ยตลอดจนผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็มุ่งหวังที่จะให้มีอยู่ในผังโรงงานต่างๆนะคะอาจจะกล่าวได้สรุปนะในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการวางผังโรงงานนะคะที่ให้ได้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นก็คือในเรื่องของการวางผังนะผู้วางผังหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนก็พยายามนะคะพยายามร่วมกันคิดแล้วก็หาแนวทางที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการให้ได้นะคะเพราะว่าในเรื่องของการวางผังเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะหรือว่าเราจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของนักวิชาการนะที่เราได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะคะของท่านฉลวยนะคะธีรเผ่าพงแล้วก็คุณอุทัยวันสุววันคัตคุณนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อหาที่เราได้หยิบยกมาให้ดูนะคะว่าเราจะมีการวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะคะอย่างเช่นด้านแรกเลยก็คือในเรื่องของวางผังโรงงานนะคะขั้นต้นก่อนก็จะมีการวางผังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะสองก็คือในเรื่องของการเตรียมที่ดีที่สุดนะคะไว้ก่อนขั้นแรกเลยนะแล้วก็จึงนำผังเนี้ยไปใช้นะคะเป็นหลักในการวางผังให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นเองนะคะแล้วก็สามพิจารณานะคะพิจารณาเลือกวิธีการผลิตและก็เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนะคะเลือกแบบลงเลือกแบบผังโรงงานนะให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เลือกระบบการขนย้ายวัสดุนะคะ6ก็คือในเรื่องของการวางผังโรงงานให้เข้ากับตัวอาคารของโรงงานนั่นเองนะคะแล้วก็7ในเรื่องของการวางผังนะคะ
โดยใช้รูปวาดนะคะหรือแบบจำลองเป็นเครื่องช่วยอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราช่วยในเรื่องของการตัดสินใจนะถ้าเรามีการดีไซน์หรือว่าออกแบบรูปวาดแบบจำลองไว้ก่อนเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะตามความเหมาะสมว่าสิ่งไหนควรจะอาจจะมีการแก้ไขไหมนะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนไหมอันนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของรูปวาดเราก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะคะก่อนที่เราจะลงมือทำจริงนั่นเองนะคะ8ก็คือติดต่อขอทราบความเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะนะจากบุคคลที่เกี่ยวข้องนะบางทีเราอาจจะขอความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะว่าถ้าเราจะวางผังแบบนี้จะโอเคไหมนะคะจะสะดวกไหมเหมาะไหมนะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องก็คือคนที่ดูแลหน้าที่นั้นหรือว่าทำหน้าที่นั้นโดยตรงนะอันนี้เขาก็จะได้สัมผัสนะเพราะว่าเขาคนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะรู้นะคะว่าการวางเลเยอร์แบบนี้หรือว่าวางผังงานแบบนี้นะสะดวกหรือว่าสะดุดตรงไหนนะคะอาจจะโฟในการไหลนะคะของวัตถุดิบอาจจะติดหรือว่าอาจจะไม่สะดวกอันนี้ก็จะทำให้เราได้ความคิดเห็นนะคะจากผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการขอคำแนะนำหรือว่าข้อเสนอแนะนะคะจากผู้ที่มีส่วนร่วมนั่นเองนะคะแล้วก็ก้าวในเรื่องของการวางผังโรงงานไว้หลายๆแบบนะคะอันนี้ก็จะถูกเลือกให้เป็นแบบที่ดีสุดเพียงแบบเดียวนั่นเองนะก็เหมือนที่บอกว่าการที่เราจะลงมือนะคะสร้างผังขึ้นมาจริงๆเราก็อาจจะมีการวางผังโดยใช้รูปวาดนะคะหรือแบบเครื่องจำลองเป็นตัวช่วยนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะดีไซน์ออกมาหลายๆแบบนะคะแล้วก็มีการเลือกนะคะเลือกแบบที่ดีที่สุดเพียงแบบเดียวนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะออกแบบผังนะคะจะออกแบบไงให้มันรู้ตามวัตถุประสงค์นั่นเองแล้วก็10นะคะนี่ก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เป็นเรียบร้อยนะก็คือขออนุญาตในการก่อสร้างนั่นเองนะคะส่วนปัจจัยที่เราควรพิจารณาในการวางผังโรงงานนะคะอันดับแรกเลยนะคะปัจจัยที่ควรพิจารณาเลยนะคะก็คือในเรื่องของความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งต้องการเครื่องจักรในการผลิตสำหรับวัตถุประสงค์ก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะในการผลิตแต่ละชนิดนะคะซึ่งการวางแผนก็ควรที่จะให้มีความยืดหยุ่นนะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้เครื่องจักรต่างๆนะคะควรมีการวางแผนไว้สำหรับการใช้เครื่องจักรโดยทั่วไปก็เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีการเปลี่ยนได้โดยง่ายนะคะตัวนี้ก็หมายถึงว่าถ้าหากเราจะใช้เครื่องจักรเนี่ยในการผลิตนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนะคะเครื่องจักรก็อาจจะแตกต่างนะฉะนั้นเราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะใช้เครื่องจักรแบบไหนที่มันมีความยืดหยุ่นนะคะเพื่อในการเปลี่ยนแปลงนะคะเครื่องจักรบางทีเราซื้อมาเนี่ยอาจจะสามารถผลิตได้โปรดักต์หลายๆตัวนะคะเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นในการผลิตฉะนั้นเราก็ต้องมองนะคะมองถึงความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังผลิตอยู่ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเครื่องจักรนะคะหรือว่าจะมีการเคลื่อนย้ายอยู่บ่อยบางทีผังที่เราวางไว้ว่ามุมนี้ควรวางเครื่องจักรตัวนี้นะแต่เกิดผลิตอีกผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นึงนะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่มันก็อาจจะมีการต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรตัวนั้นออกมานะจากผังที่เคยวางไว้นะคะ2ก็คือในเรื่องของความเสี่ยงภัยนะของความล้าสมัยของเครื่องจักรนั่นเองนะคะการเสี่ยงภัยเนี่ยนะคะของบางทีเครื่องจักรนะคะอาจจะมีการชำรุดนะคะอาจจะมีการชำรุดใช้งานไม่ได้นะคะความล้าสมัยของเครื่องจักรเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่เราต้องพิจารณาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าหากปัจจัยในเรื่องของความล้าสมัยนะของเครื่องจักรตัวนี้ก็จะทำให้โรงงานผลิตได้ก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็ผลิตรูปแบบใหม่ๆนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่เสี่ยงภัยแล้วก็ไม่ฉลาดเลยนะคะแล้วก็จะลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ใกล้แล้วก็ล้าสมัยมาติดใช้ในโรงงานนะคะตัวนี้ก็หมายความว่าถ้าหากเครื่องจักรเราเนี่ยเป็นเครื่องจักรที่ล้าสมัยนะคะเวลาในการผลิตมันก็อาจจะ
ช้านะคะเครื่องจักรปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีความทันสมัยที่จะผิดผลิตเร็วนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเครื่องจักรเรามันยังไม่ทันสมัยนะคะมันก็อาจจะมีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงต่อการใช้เครื่องจักรนั่นเองนะในการผลิตสินค้านะปัจจัยตัวที่3ที่เราต้องพิจารณาในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตนะคะคุณภาพของของการผลิตนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการวางแผนผังโรงงานเช่นกันนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการผลิตเน้นก็คือให้สินค้ามีคุณภาพสูงนะคะบางครั้งนะคะคุณภาพของสินค้าอาจจะลดลงเพราะว่าการติดตั้งเครื่องจักรไม่ถูกต้องนะจึงทำให้คุณภาพของสินค้าอาจจะลดลงนะด้วยจากสาเหตุจากการใช้เครื่องจักรที่ล้าสมัยนั่นเองนะจึงทำให้สินค้านั้นล้าสมัยไปด้วยนะคะดังนั้นก็ควรใช้เครื่องจักรใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ใหม่ตามไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนนะคะค่าใช้จ่ายในการผลิตไปในตัวนะคะแล้วก็4นะคะปัจจัยที่ควรพิจารณาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงรักษานะคะเครื่องจักรมักจะมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยแต่ถ้าหากติดตั้งเครื่องจักรเพื่อที่จะใช้ผลิตต่อเนื่องกันได้อันนี้ก็นับว่าจะลดต้นทุนในการบำรุงรักษาให้น้อยลงได้เช่นกันนะคะฉะนั้นในเรื่องของการปัจจัยที่ควรพิจารณาในการวางผังเนี่ยนะคะก็มี4ปัจจัยที่เราจะต้องตระหนักถึงด้วยนะคะขั้นตอนการวางผังโรงงานนะนี่ก็จะมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1เลยนะคะก็คือในเรื่องของการวางผังโรงงานขั้นต้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการวางผังโรงงานนะคะเป็นการกำหนดขอบเขตเอาไว้อย่างกว้างๆนะคะแล้วก็จะกำหนดให้พื้นที่นี้ทำอะไรนะพื้นที่ตรงนี้ต้องอยู่ใกล้กับหน่วยงานใดเป็นต้นนะคะเพราะว่าการที่เราจะดีไซน์นะอาจารย์ได้บอกแล้วว่าการที่คุณจะดีไซน์คุณก็ต้องมีการวาดรูปนะคะวาดรูปแบบจำลองขึ้นมานะเพราะตรงนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็เราต้องมองว่าเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่เราต้องใช้เนี่ยควรวางอยู่ตรงไหนมุมไหนนะพื้นที่ตรงไหนทำอะไรยังไงนะนี่ก็จะเป็นการกำหนดขอบเขตเอาไว้นะคะขั้นตอนที่2ก็คือในเรื่องของการวางผังโรงงานอย่างละเอียดนะคะการวางผังโรงงานอย่างละเอียดนี่ก็จะเป็นการกำหนดรายละเอียดในแต่ละแผนกนะว่าในแผนกนี้จะติดตั้งเครื่องจักรนะคะเครื่องมือตรงไหนมุมไหนหรือว่าทางเดินภายในแผนกนะจะกำหนดอย่างไรนะคะสรุปแล้วนะคะก็ว่าการวางผังโรงงานอย่างละเอียดก็คือเป็นการมองในรายละเอียดของแต่ละแผนกนั่นเองนะคะก็เหมือนเราจะจัดห้องนอนเราสักห้องนึงเราก็มองนะว่าจะเอาเตียงนะคะตู้เสื้อผ้านะโต๊ะเครื่องแป้งนะโต๊ะทำงานแล้วก็แล้วแต่นะว่าเราจะเอาไว้มุมไหนยังไงเพื่อความสะดวกนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะเช่นกันนะคะว่าในการวางผังโรงงานอย่างละเอียดเนี่ยเราก็ต้องมองนะว่าเครื่องจักรนะหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีนะเราจะเอาวางไว้ตรงไหนมุมไหนยังไงนะในแต่ละแผนกจะทำยังไงให้มันเกิดการทำงานที่สะดวกนะที่สะดวกที่สุดนะคะเพื่อที่ความคล่องตัวในการทำงานนั่นเองนะคะขั้นตอนที่3ก็คือในเรื่องของการติดตั้งเครื่องจักรนะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่นำการวางผังโรงงานอย่างละเอียดมาสู่การปฏิบัตินะอันนี้ก็คือในเรื่องของการติดตั้งนะคะติดตั้งเครื่องจักรตามแผนที่วางไว้นั่นเองนะแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้จริงนะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะวางผังโรงงานไว้อย่างไรด้วยกันนะคะในการวางผังโรงงานนั้นนะคะผู้วางผังก็ควรที่จะมีการวางผังให้รัดกุมนะมากพอสมควรนะจึงจะทำให้การวางผังโรงงานเกิดผลดีนะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากโรงงานอย่างคุ้มค่านะคะอย่างเช่นการวางผังขั้นต้นนะคะแล้วจึงจะวางผังอย่างละเอียดควรออกแบบผังโรงงานนะคะไว้หลายแบบเพื่อที่เราจะสามารถได้เลือกนะคะหรือผู้วางผังโรงงานก็ต้องรู้ว่า
ผู้บริหารจะเลือกวิธีการขนย้ายวัสดุแบบไหนนะคะวัสดุจากภายนอกนะภายในโรงงานแบบใดนะแล้วก็มีการติดต่อขอความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะคะในเรื่องของการวางผังนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความรัดกุมนะคะในการวางผังซึ่งให้ผลเนี่ยออกมานะเป็นผลที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะสามารถใช้โรงงานนั้นอย่างคุ้มค่านั่นเองนะคะระบบของการวางผังโรงงานนะคะก็ระบบการวางผังโรงงานที่ดีก็จะต้องสอดคล้องกับระบบการผลิตด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีอยู่4ระบบด้วยกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับ1แหละนะคะการวางผังโรงงานแบบตามกระบวนการผลิตนะคะหรืออาจจะวางผังโรงงานตามชนิดของผลิตภัณฑ์นะคะหรืออาจจะวางผังโรงงานแบบผสมนะหรืออาจจะวางผังโรงงานแบบชิ้นงานอยู่กับที่นะอันนี้ก็จะมีการมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะฉะนั้นผู้บริหารก็ควรจะเลือกระบบการวางผังโรงงานแบบใดนะก็ขึ้นอยู่กับระบบการผลิตในโรงงานเป็นหลักในการพิจารณานะคะฉะนั้นในเรื่องของการวางแผนผังนะคะในหน่วยที่13นะคะอาจารย์ก็ได้บรรยายมา2ตอนละนะคะตั้งแต่ตอนแรกที่เราได้คุยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางผังนะคะประเภทของการวางผังของธุรกิจนะคะอาจารย์ก็จะทบทวนนิดนึงนะคะว่าการวางผังแต่ละธุรกิจแต่ละประเภทเนี่ยควรใช้แบบไหนนะคะควรใช้แบบไหนที่จะเหมาะสมนะคะในเรื่องของการวางผังเนี่ยเราก็ต้องจัดสรรพื้นที่นะคะจัดสรรพื้นที่ของธุรกิจที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะให้เกิดความสะดวกในการดำเนินงานแล้วก็มีความสวยงามนะการวางผังของธุรกิจขนาดย่อมก็แตกต่างประเภทก็จะแยกตามประเภทนะของธุรกิจนะอย่างเช่นธุรกิจค้าปลีกค้าส่งธุรกิจการผลิตแล้วก็ธุรกิจการบริการนะคะอันนี้ก็อาจารย์ได้บรรยายมาช่วงเทปแรกแล้วนะคะในเรื่องของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเป็นยังไงนะคะในเรื่องของการวางผังนะคะอันนี้ก็จะทบทวนให้นิดนึงนะคะว่าประเภทของแผนผังสำหรับธุรกิจค้าปลีกนะว่าเราควรจะสร้างผังแบบไหนนะถึงจะสะดวกแล้วก็เหมาะสมกับผังที่เราจะดำเนินการนั่นเองนะคะแน่นอนนะคะว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของร้านค้าปลีกนะคะที่จะต้องเป็นสถานที่ที่ลูกค้าเดินทางไปทางมาใช่ไหมลูกค้าเดินทางใช้การบริการวางผังอันนี้ก็จะทำให้บรรยากาศน่าเดินนั่นเองนะคะหรือว่าน่าเลือกซื้อสินค้านะเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าให้เดินทั่วร้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะสะดวกสบายนะคะแล้วก็จะเห็นสินค้าได้อย่างทั่วถึงนะซึ่งการวางผังก็อาจจะทำได้ตามรูปแบบเหมาะสมนะคะอย่างเช่นการวางผังแบบอิสระนะการวางผังอิสระชื่อก็บอกเราใช่ไหมคะว่าวางผังแบบอิสระอันนี้ก็จะเป็นการวางผังแบบไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะก็จะไม่บังคับให้ลูกค้าเดินตามเส้นทางที่บังคับหรือว่าจะเน้นความลื่นไหลในการเดินชมสินค้าซะมากกว่านะคะอันนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าได้เดินชมอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็เหมาะกับร้านค้าขนาดเล็กแล้วก็มีสินค้าไม่มากนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการขายได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการจัดพื้นที่แบบอิสระหรือว่าการจัดผังแบบอิสระนะคะก็จะมีตรงกลางนะคะเป็นจุดสาธิตของสินค้าหมายถึงอาจจะเป็นจุดที่บางทีลูกค้าอาจจะสงสัยนะคะสามารถสอบถามพนักงานขายได้นะคะรอบๆก็จะมีพนักงานขายคอยบริการนะคะคอยบริการอยู่นะคะฉะนั้นก็ในเรื่องของการวางผังอิสระเนี่ยก็เหมาะที่จะเป็นกลุ่มลูกค้านะคะที่มีสินค้าไม่มากนะคะเน้นในเรื่องของการไหลลื่นของกระบวนการในการผลิตนั่นเองนะคะ
ตัวที่2ก็คือในเรื่องของการวางผังแบบแนวทางเดินนะคะการวางผังโดยจัดช่องทางเดินกึ่งบังคับให้กับลูกค้านะคะอันนี้นะคะร้านค้าก็จะจัดชั้นวางสินค้าโดยเว้นทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้าให้ลูกค้านะนี่ก็จะสามารถเดินตามแนวทางเดินไปเรื่อยๆนะจนสุดแถวของชั้นวางนะคะแล้วก็สามารถเดินวนออกมาที่ทางออกนะได้โดยไม่ต้องเดินย้อนกลับนะคะการวางผังลักษณะนี้ก็จะเป็นระเบียบแบบแผนชัดเจนนะคะทำให้มีพื้นที่ในการจัดวางสินค้าได้มากกว่าแบบอิสระนะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับร้านค้าปลีกที่มีสินค้าจำนวนมากนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการวางผังแบบแนวทางเดินนะอันนี้ก็จะเหมือนกึ่งบังคับเลยเห็นไหมคะทางเข้าทางนี้ปุ๊บก็ต้องเดินไปตามลูกศรเห็นไหมเดินนะจนกว่าจะมาเจอทางออกนะคะอันนี้จุดชำระเงินจุดทางออกก็อยู่จุดเดียวกันอันนี้ก็เป็นเลเยอร์ในเรื่องของการวางผังแบบแนวทางเดินนะคะการวางผังแบบวงแหวนนะคะเป็นลักษณะของการวางผังที่บังคับให้ลูกค้านะคะนี่ก็เดินตามทางเดินเป็นรูปวงกลมนะคะก็จะทำการจัดแสดงสินค้าในส่วนด้านข้างทางเดินนั่นเอง แล้วก็ส่วนกลางของห้องนะคะอันนี้ก็จะจัดแสดงสินค้าแบบวนออกมาที่จุดชำระเงินนะคะก็จะเป็นการบังคับให้ลูกค้าเดินให้ทั่วทั้งร้านนั่นเองนะคะจึงทำให้มีโอกาสเห็นสินค้าที่จัดแสดงทั้งหมดตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ต้องการดูแลและก็สาธิตที่ต้องให้พนักงานหยิบให้ลูกค้าดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวางผังแบบวงแหวนนะคะเห็นไหมคะตรงกลางก็จะเป็นการจัดแสดงสินค้านะทางเข้าออก จุดรับฝากของเห็นไหมคะจุดชำระเงินก็จะอยู่ใกล้ทางออกนั่นเองนะลูกค้าก็สามารถที่จะเดินเป็นวงกลมนะตรงกลางก็อาจจะเป็นบูธจัดสถานจัดแสดงสินค้านะอันนี้ก็จะเป็นการวางผังแบบวงแหวนการวางผังแบบผสมนะคะก็จะเป็นลักษณะของการวางผังที่ผสมผสานรูปแบบการวางผังต่างๆนะอันนี้ก็จะโดยนำจุดเด่นของแต่ละรูปนะคะมาใช้ในเรื่องของการวางนะคะอย่างเช่นการวางผังแบบกริดนะคะหรือว่าในการกำหนดให้ลูกค้าเดินไปตามเส้นทางที่ออกแบบนะเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดแสดงสินค้าหรือลูกค้ารู้จักดีอยู่แล้วนะอันนี้ก็มักจะเดินเลือกซื้อเองนะแล้วก็เว้นพื้นที่บางส่วนสำหรับการวางผังแบบอิสระอันนี้ก็จะให้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดนะสำหรับสินค้าที่ออกสู่ตลาดใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักนะหรือว่าต้องการกระตุ้นยอดขายเป็นต้นนะคะการผสมผสานนะคะในเรื่องของรูปแบบการวางผังเนี่ยก็จะเพิ่มความเหมาะสมที่จะใช้พื้นที่ให้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นผังนะคะที่ใช้ในการออกแบบนะแบบผสมผสานก็จะเป็นในเรื่องของแบบจะเป็นแบบวนแบบอิสระหรือแบบการเดินนะทางเดียวนี้ก็เอามาผสมผสานกันนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะของผังแบบผสมนั่นเองนะคะก็จะมีอีกเป็นโซนที่เหมือนบังคับนะบังคับทางเดินนะแล้วก็อีกบางโซนก็จะเป็นในเรื่องของการวางผังอิสระนะแบบบนนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโมเดลนะหรือว่าของภาพการวางผังแบบผสมนะคะทางเข้าทางออกจุดชำระเงินนะอันนี้ถ้าดูจากรูปภาพก็จะมีการสามารถเดินเข้าชมสินค้าได้นะในทุกมุมเลยนะคะส่วนประเภทของแผนผังสำหรับธุรกิจค้าส่งนะคะก็จะเป็นธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องจัดบรรยากาศในการแสดงสินค้าให้น่าดึงดูดนะเท่ากับร้านค้าปลีก
นะร้านค้าปลีกเราได้พูดจบไปแล้วนะคะก็จะมีแบบผสมนะคะแบบวงแหวนแบบทางเดินแล้วก็แบบอิสระนะจะมี4แบบด้วยกันนะคะแบบค้าส่งแน่นอนค่ะว่าธุรกิจค้าส่งเนี่ยเขาก็จะมีแผนผังที่ไม่จำเป็นต้องจัดบรรยากาศในการนะคะในการแสดงสินค้าให้น่าดึงดูดนะคะเท่ากับร้านค้าปลีกเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าเนื่องจากลูกค้าที่มาซื้อสินค้าส่วนมากก็จะเป็นเหมือนพวกพ่อค้าคนกลางนะคะลูกค้าก็จะมาซื้อสินค้าซึ่งลูกค้ามาซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็จะมีสินค้าเป้าหมายหรือว่าสินค้าที่เจาะจงจะซื้ออยู่แล้วนะคะแต่ธุรกิจนี้แน่นอนว่าลูกค้าเขาต้องการความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลานะคะตัวนี้ก็จะต้องมีพื้นที่ในเรื่องของการขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการขนสินค้านะคะขนสินค้าขึ้นลงหรือว่าจะเป็นคลังสินค้าที่จัดพื้นที่นะคะไว้ให้วางสินค้าแล้วก็มีพื้นที่หรือบริเวณสำหรับรถขนของนะหรือว่ารถขนส่งนะมีท่าสำหรับการจัดวางสินค้านะเพื่อทำการขนส่งนะหรือว่าเป็นรถขนของนั่นเองนะคะฉะนั้นในเรื่องของการวางผังธุรกิจค้าส่งนะคะอันนี้ก็จะยึดจากลูกค้านะที่มาซื้อสินค้าหรือว่าเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะที่เขาต้องการความสะดวกรวดเร็วนะเพื่อต้องการประหยัดแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ต้นทุนในการจะซื้อนะดังนั้นธุรกิจค้าส่งก็ควรที่จะจัดให้มีที่จอดรถที่สะดวกในการขนสินค้าขึ้นลงนั่นเองนะคะโดยส่วนคลังสินค้าก็เพียงจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอนะเหมาะสมกับการเก็บรักษาสินค้านั่นเองแล้วก็มีพื้นที่นะระหว่างชั้นจัดเก็บสินค้าให้กว้างนะคะพอสำหรับรถขนสินค้านะคะประเภทของผังสำหรับธุรกิจการผลิตนะธุรกิจการผลิตก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือเป็นแผนผังผลิตภัณฑ์นะแผนผังผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการจัดผังการผลิตนะคะโดยให้วัตถุดิบแล้วก็งานระหว่างทำเครื่องจากนะงานระหว่างที่ทำจากเครื่องจักรเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในกระบวนการผลิตนะจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปโดยส่วนมากก็จะออกแบบสำหรับสินค้าเฉพาะนะที่มีมาตรฐานแล้วก็ต้องใช้ในการผลิตในปริมาณที่มากนะคะโดยจะอยู่ในรูปของสายการประกอบนะคะหรือว่ากระบวนการอย่างต่อเนื่องที่ต้องออกแบบให้การจัดผังเนี่ยนะคะก็ต้องทำให้การส่งทรัพยากรที่ไม่ติดขัดแล้วก็มีขั้นตอนที่แน่นอนนะคะฉะนั้นเรื่องของการวางผังแบบธุรพันธ์เนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการผลิตที่จะผลิตออกมาแล้วต้องมีมาตรฐานแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการที่จะต้องต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการออกแบบในการจัดตั้งผังนั่นเองนะเพราะว่าเราได้ออกแบบจัดวางผังแน่นอนค่ะว่าเครื่องจักรก็ต้องมาวางบางทีการเคลื่อนย้ายก็จะอาจจะไม่สะดวกนะหรือว่าการเคลื่อนย้ายอาจจะมีปัญหานะคะมันก็อาจจะทำให้การส่งหรือว่าการขนส่งก็จะเกิดการติดขัดขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผังนะคะการออกแบบผังแบบผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้อย่างเช่นเป็นโรงผลิตลูกชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบนำเข้ามาก็มีการทำความสะอาดล้างก่อนคัดแยกหั่นบดปรุงรสแล้วก็ปั้นอาจจะเป็นลูกกลมๆนะแช่เย็นบรรจุถุงบรรจุกล่องนะคะก็ออกมาเป็นสินค้าเสร็จรูปนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นแผนผังของการผลิตตามแบบผลิตภัณฑ์นะคะฉะนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการวางเลเยอร์เนี่ยก็ต้องดูความเหมาะสมนะเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจของเราด้วยนะว่าเราธุรกิจประเภทอะไรนะเหมาะที่จะวางผังยังไงนะเพื่อที่เราจะได้วางแผนนะ
วางแผนในการวางผังให้เหมาะสมกับโปรดักต์ที่เรามีนั่นเองนะคะตัวที่สองก็คือการวางผังกระบวนการนะคะวางผังกระบวนการเนี่ยก็จะเป็นการจัดผังการผลิตนะโดยจัดให้มีอุปกรณ์แล้วก็บุคคลเป็นกลุ่มที่ทำงานในหน้าที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันนะคะนี่ก็จะมักจะใช้เครื่องจักรและก็เครื่องมือมาตรฐานนะคะที่จะสามารถปรับแต่งได้ตามที่ได้รับนะคะปกติการวางผังตามกระบวนนะคะกระบวนการเหมาะสมสำหรับในการผลิตปริมาณไม่มากและก็มีสินค้านะคะที่มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะตามความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็บางครั้งเราอาจจะเรียกว่าเป็นการวางผังตามกระบวนการนะคะการวางผังตามการวางผังแบบตามลักษณะงานนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างของการวางผังตามกระบวนการนะตามกระบวนการอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างร้านอาหารนะคะเห็นไหมคะกระบวนการจนกว่าเราจะได้เสิร์ฟอาหารเนี่ยเห็นไหมคะกระบวนการผ่านอะไรบ้างเริ่มแต่รับออเดอร์รับออเดอร์มาปุ๊บก็ต้องมาเตรียมวัตถุดิบในการปรุงนะมีอะไรบ้างนะคะจนกระทั่งวัตถุดิบก็ต้องแยกนะคะเป็นของหวานของข้าวนะคะมีการเตรียมอาหารประกอบอาหารนะจนสุดท้ายก็เป็นอาหารที่พร้อมเสิร์ฟนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบตู้แช่นะตู้แช่อาหารสดนะหรือตู้แช่ผักก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการวางผังตามกระบวนการผลิตนะว่าเตรียมอาหารอยู่ตรงนี้ต้องมีอะไรบ้างเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะถ้าประเภทผักนะประเภทผัดทอดต้มนึ่งเงี้ยนะมันก็จะเป็นในกระบวนการนะว่าจะอยู่ตรงไหนยังไงเพื่อที่จะในการทำงานจะได้ไม่สะดุดนะคะจะได้ไม่สะดุดสามารถทำงานอย่างไหลลื่นได้นะคะวิธีนะคะวิธีการวางผังของธุรกิจค้าปลีกที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะก็จะมีประมาณ6วิธีด้วยกันนะคะตัวแรกเลยนะคะก็ที่หัวและท้ายของชั้นวางของเป็นบริเวณที่สะดุดตาลูกค้ามากเลยนะคะอันนี้เราก็ต้องดูว่าสิ่งไหนที่เราจะเอาไว้หัวและหรือว่าท้ายของชั้นวางของนะเพื่อให้ลูกค้าสะดุดนะคะตัวที่2วิธีที่2ก็คือไม่ควรโยกย้ายตำแหน่งการวางสินค้าถ้าไม่จำเป็นนะคะวิธีที่3ก็ควรจัดที่สะดวกสบายให้ลูกค้านะคะเพื่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ต้องใช้เวลานานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะบางทีลูกค้าอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะคะก็อาจจะต้องดูรายละเอียดนะดูส่วนประกอบต่างๆนะคะตัวที่4ก็คือควรตกแต่งแสดงสินค้านะคะในร้านเนี่ยให้สวยงามเป็นที่น่าสนใจนะคะ5ก็เมื่อลูกค้าเข้าร้านนะมักวนทางขวาก่อนนะจึงวางสินค้าที่มีค่ามากกว่าไว้ด้านขวานั่นเองนะคะคือด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการจัดสินค้านะที่มีมูลค่านะที่คิดว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วจะต้องชอบนะเพราะเวลาเดินลูกค้าก็จะชอบเดินบนทางขวานะคะ6ก็คือสินค้าที่ลูกค้าต้องการจากร้านนะคะอันนี้ก็อาจจะเฉพาะเจาะจงนะก็ควรวางอยู่หลังร้านให้ลูกค้าได้เดินผ่านนะของอย่างอื่นเข้าไปหยิบนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีกลยุทธ์ในการวางผังนะของธุรกิจค้าปลีกที่เราจะทำให้มันประสบผลสำเร็จได้นั่นเองนะคะเราก็จะมีวิธีนะทั้ง6วิธีก็ลองนำไปปรับเปลี่ยนนะหรือว่านำไปใช้ได้นะคะ
หลักการจัดคลังสินค้าให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแน่นอนว่าในเรื่องของการเราจะจัดพื้นที่นะคะยังไงคลังสินค้านี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะในเรื่องของการวางผังถ้าคลังสินค้าเราจัดเก็บสินค้าไม่ดีวางผังไม่เป็นระบบระเบียบแน่นอนว่าเวลาเราจะหยิบนะคะหยิบสินค้าหรือว่าไปต้องการสินค้าที่ลูกค้าสั่งมีออเดอร์มาเยอะๆนะคะโอ้ไม่รู้ว่าจัดเก็บอยู่มุมไหนซอกไหนของคลังเนี่ยก็ถือว่าเสียเวลาในการค้นหานะถ้าเรามีการวางผังที่ดีนะคะในการจัดเก็บมันก็จะสามารถสะดวกต่อการนะคะในการนำสินค้าออกมาขายนั่นเองนะหลักการจัดนะคะที่ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็อย่างเช่นนะสินค้าใดที่มีการสั่งซื้อจำนวนมากแล้วก็บ่อยครั้งก็ควรจะวางอยู่ใกล้กับทางเข้าออกนะคะมากกว่าสินค้าที่นานๆจะได้ขายสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ลูกค้าสะดุดตานั่นเองนะคะแล้วก็สองก็ควรที่จะจัดสินค้าให้มีระเบียบแล้วก็เป็นหมวดหมู่นะเพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาแล้วก็จัดของนะคะสามก็คือเส้นทางการขนย้ายนะคะนี่ก็ควรเป็นการเดินไปทางเดียวโดยไม่มีการสวนทางกันนะคะสี่บริเวณที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าอยู่เสมอแล้วก็ขนย้ายนะคะนี่ก็จะเป็นจำนวนมากนะคะควรติดตั้งอุปกรณ์ขนย้ายถาวรอย่างเช่นลอกสายพานราวเลื่อนนะคะอันนี้จะเป็นหลักในของการจัดคลังนะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะแผนผังของธุรกิจการผลิตนะธุรกิจการผลิตตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความคล่องตัวนะคะธุรกิจขนาดย่อมที่ประกอบกิจการนะคะโรงงานขนาดเล็กก็จะต้องเน้นในเรื่องของความคล่องตัวนั่นเองนะคะในการผลิตแผนผังการผลิตที่เหมาะสมก็จะต้องคำนึงถึงชนิดของสินค้าที่ผลิตนะคะขั้นตอนการผลิตที่ใช้พื้นที่ปริมาณคนงานแล้วก็ปริมาณสินค้าที่จะผลิตด้วยนะคะเกณฑ์การวางแผนผังของธุรกิจการผลิตนะคะเราก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ด้วยกันนะคะ5หลักเกณฑ์ด้วยกันนะคะก็คือ 1. นะคะควรมีการเคลื่อนย้ายระหว่างทางสั้นที่สุดนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะประหยัดต้นทุนนะคะในการขนย้ายนะคะแล้วก็จะทำให้สินค้าผลิตเสร็จเร็วนั่นเองนะคะ2ก็คือควรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะก็อย่างเช่นการใช้ที่ว่างเก็บวัตถุดิบแล้วก็เครื่องใช้ในการผลิตนะคะ3ก็คือในเรื่องของการสร้างระบบให้เกิดการประสานงานที่ดีนะคะแผนกงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะควรอยู่ติดกันหรือใกล้เคียงกันนะคะหมายความว่าระบบนะคะการวางผังตรงเนี้ยหน่วยงานไหนที่มีการติดต่อหรือว่าทำงานที่คอนแทคกันนะคะทำงานที่ต่อเนื่องกันนะก็ควรที่จะอยู่ใกล้ๆกันหรือติดกันนะเพื่อที่เราจะได้ลดเวลานะคะสะดวกต่อการติดต่อประสานงานกันนั่นเองนะคะหลักเกณฑ์ตัวที่4นะคะก็ควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานนะคะหลักเกณฑ์ตัวที่5นะคะควรวางแผนผังนะที่ควบคุมงานได้ง่ายนะคะฉะนั้นในเรื่องของเกณฑ์การวางผังธุรกิจการผลิตนะคะก็มีอยู่5เกณฑ์นะง่ายๆเลยนะคะว่าสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับเรานะเราก็ต้องตระหนักถึงด้วยนะฉะนั้นวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการวางผังนะคะการวางผังขององค์กรก็เป็นหน่วยที่13นั่นเองนะคะในวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนะคะก็แบ่งออกทั้ง2ตอนนะคะอาจารย์ก็ได้บรรยายครบทั้งหมดนะคะก็ถ้านักศึกษานะคะติดตามหรือว่าฟังไม่ทันนะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะใน YouTube หรือว่าตำรานะจากตำราสามารถศึกษาเพิ่มเติม
นะคะทำความเข้าใจนะคะศึกษาเพิ่มเติมทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะตามอาจารย์ไม่ทันนะหรืออาจารย์อาจจะพูดไวหรือว่าตามไม่ทันเราก็สามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้นะคะใน YouTube หรือว่าในช่อง Channel ของมหาลัยนะนักศึกษาก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะวันนี้นะอาจารย์ก็ขอจบการบรรยายในหัวข้อการวางแผนผังนะหน่วยที่13ของวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนะไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ